การตกแต่งรายละเอียดของสินค้าด้วยลอริคิดลอริคิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตกแต่งในหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสินค้ามากยิ่งขึ้นสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าในร้านกับร้านอื่นๆได้ประกอบด้วยโมดูลสำเร็จรูปทั้งโมดูลข้อความรูปภาพตารางตลอดจนเทมเพลตสำเร็จแบบต่างๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบมีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยากดังต่อไปนี้ปกติหากยังไม่มีการใส่ข้อมูลสินค้าในส่วนของลอริคิดรายการสินค้าจะแสดงข้อมูลชื่อสินค้าราคาและรูปภาพเมื่อเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาจะแสดงเพียงรายละเอียดเล็กน้อยตามข้อมูลที่กรอกในตอนต้นดังนั้นเมื่อเราต้องการจะเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าในส่วนลอริคิดเราจะกลับไปหน้าหลักของสินค้าจนปรากฏหน้าจอภาพรวมของสินค้าจากนั้นจึงคลิกที่เปลี่ยนสถานะและคลิกแก้ไขรายละเอียดเลื่อนสกอร์บาร์ลงมายังส่วนรายละเอียดสินค้าแบบเต็มคลิกที่ Lorikeet และคลิกที่เครื่องหมายบวกการสร้างรายละเอียดสามารถเพิ่มข้อความรูปภาพตารางหรือเลือกจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้วณที่นี้จะอธิบายแบบสร้างเองอย่างง่ายด้วยการเพิ่มรูปภาพโดยการคลิกที่ภาพและคลิกที่สัญลักษณ์รูปภาพคลิกภายในพื้นที่สัญลักษณ์รูปภาพและคลิกที่แก้ไขเลือกไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพที่แสดงสามารถย้ายตำแหน่งและปรับขนาดของรูปภาพได้ตามสัดส่วนที่ต้องการหากต้องการเพิ่มข้อความคลิกที่ข้อความจะปรากฏช่องข้อความให้กรอกข้อมูลในช่องข้อความดังกล่าวหรือจะคัดลอกข้อความจากที่ใดที่หนึ่งมาวางก็ได้สามารถจัดรูปแบบของข้อความเช่นการกำหนดชนิดของตัวอักษรขนาดตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรการจัดตำแหน่งตัวอักษรตลอดจนเลื่อนหรือย้ายไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้สามารถคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการตกแต่งคลิกเลือกโมดูลข้อความหรือภาพตกแต่งหน้าแสดงผลรายละเอียดสินค้าจนเป็นที่พึงพอใจแล้วคลิกที่บันทึกหลังจากบันทึกแล้วสิ่งที่แสดงในหน้าสินค้าจะเป็นไปตามที่ตกแต่งไว้และสามารถคลิกที่ Lorikeet คลิกเพื่อใส่และตกแต่งรายละเอียดสินค้าที่นี่หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องคลิกที่บันทึกทุกครั้งและหลังจากมีการบันทึกในส่วนของการทำ Lorikeet แล้วจะต้องคลิกที่ Publish เพื่อบันทึกและสั่งเผยแพร่บนเว็บไซต์อีกครั้งการเรียกดูรายละเอียดสินค้าเมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลโดยกลับมาหน้าหลักของสินค้าแล้วคลิกที่ชื่อสินค้าที่ต้องการจะดูระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเช่นเดียวกับการเรียกดูก่อนหน้านี้แต่เมื่อเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาจะเห็นรายละเอียดสินค้าที่ได้ใช้การตกแต่งแบบลอริคิดเพิ่มขึ้นมานอกจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดสินค้าแล้วยังสามารถสำเนารายการสินค้าการจัดการรูปภาพสินค้าหรือแม้แต่การลบสินค้าที่ไม่ต้องการออกจากระบบได้จะเห็นได้ว่าการเพิ่มรายการสินค้าก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนถึงตอนนี้เราสามารถลงรายการสินค้าที่ต้องการขายใน Lazada จนครบรายการที่ต้องการทั้งยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ภายหลังเพื่อมาเพิ่มรายการสินค้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบรายการสินค้าออกจากระบบได้ตลอดเวลา